ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกต้องขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับที่ได้มีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกแต่ณวินาทีที่ผู้ก่อเหตุได้ลั่นไกสังหารคู่กรณีณวันนั้นณนาทีนั้นเขาคืออาชญากรไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วผมว่าเราไม่เคยคิดถึงเรื่องการกราดยิงในที่สาธารณะถ้าใช้สำนวนสังกฤษเนี่ยคือ mass shooting ซึ่งถ้าเราดูข่าวต่างประเทศเราจะรู้สึกว่าเขาเกิดในสหรัฐเกิดในยุโรปในสหรัฐเนี่ยเกิดในโรงเรียนในโบสถ์ในที่สาธารณะหรือในห้างสรรพสินค้าแต่เราก็มักจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ห่างไกลสังคมไทยแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทำงานด้านความมั่นคงเนี่ยมีความกังวลอยู่พอสมควรเพราะว่าการก่อเหตุในที่สาธารณะเนี่ยเป็นอะไรที่ป้องกันได้ยากวันนี้ถ้าผู้ก่อเหตุมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือมีข้อเรียกร้องทางการเมืองหรือก่อเหตุบนเงื่อนไขทางความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาเคสนี้เป็นก่อการร้ายทันทีโคราชเป็นสัญญาณเตือนใหญ่ที่สุดคือการป้องกันพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองหรือการป้องกันพื้นที่ที่เราชอบใช้คือ Public Open Space เพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยทำอย่างไรที่ภาครัฐเนี่ยจะมีจินตนาการมากกว่าชุดความคิดความมั่นคงแบบเก่าเนื่องจากชุดความคิดความมั่นคงแบบเก่าเนี่ยเราเชื่อว่าภัยคุกคามเนี่ยมาจากเงื่อนไขใหญ่ที่สุดคือสงครามหรือโดยสภาวะคือการบุกของกองทัพข้าศึกวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือซื้ออาวุธแล้วเราเชื่อว่าการซื้ออาวุธเนี่ยจะเป็นหนทางของการสร้างความมั่นคงแต่พอถึงโจทย์ของการก่อการร้ายในเมืองผมคิดว่ามันเปลี่ยนทั้งหมดอาวุธอาจจะมีคุณค่าน้อยมากต้นทางของเรื่องความรุนแรงชุดนี้เนี่ยมันเริ่มจากภายในค่ายทหารหรือโดยสภาพคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างที่เรานึกไม่ถึงคือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือพูดง่ายๆคือผู้ใต้บังคับบัญชาถูกแปลงให้มีสถานะเป็นลูกค้าในธุรกิจของผู้บังคับบัญชากรณีอย่างที่โคราชไม่ได้มีเฉพาะในค่ายที่โคราชเท่านั้นแต่มีกรณีแบบเดียวกันในอีกหลายค่ายของทหารสิ่งแรกที่กองทัพบกควรทำคือยุติโครงการที่ไม่มีความชอบมาพากลหรือโครงการเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีความโปร่งใสหรือลักษณะของการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นฐานประกอบธุรกิจในการหาประโยชน์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องยุติว่าองค์กรทหารไม่ใช่องค์กรเชิงพาณิชย์ที่จะให้ผู้บังคับบัญชาคนใดแสวงประโยชน์จากสภาวะของการเป็นองค์กรทหารรวมถึงอาจจะต้องอนุญาตให้ใช้บ้านในค่ายพักทหารเป็นที่ประกอบธุรกิจเราไม่ได้พูดกันในบริบทของธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยนะครับเช่นในค่ายทหารมีพี่น้องทหารบางคนเปิดร้านตัดผมภรรยาของทหารเปิดร้านเสริมสวยดัดผมผมว่าเราไม่ได้พูดประเด็นพวกนั้นประเด็นพวกนั้นเป็นเรื่องเล็กและไม่มีนัยยะแต่เรากำลังพูดถึงธุรกิจที่มีลักษณะเป็นธุรกิจใหญ่แล้วก็อาศัยกำลังพลชั้นประทวนเป็นฐานล่างของการประกอบธุรกิจผมคิดว่าองค์กรกองทัพไทยเป็นองค์กรสมัยใหม่เพราะเกิดเติบโตในยุคที่สยามกำลังสร้างชาติในสมัยรัชกาลที่ 5แต่เราต้องไม่ลืมภายใต้องค์กรสมัยใหม่แบบทหารวันนี้เราเห็นชัดองค์กรนี้กำลังถูกทับซ้อนด้วยวัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนายในแบบอดีตเพราะฉะนั้นว่าทำเจ้าขุนมูลนายที่เกิดในโครงสร้างแบบทหารมันไปรับกับเงื่อนไขของการเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชานั่นหมายความว่าถ้าเรามองความสัมพันธ์อย่างนี้ผ่านมิติทางชนชั้นทหารเกณฑ์เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นล่างหรือพูดง่ายๆทหารเกณฑ์เป็นเสมือนไพร่ในระบบโบราณยันเมื่อเข้ามาสู่กองทัพเนี่ยคนพวกนี้ไม่ถูกปฏิบัติในมิติทางบวกเท่าไหร่กองทัพไทยต้องเป็นกองทัพสมัยใหม่ที่สมบูรณ์ในมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าเราอาจจะต้องคิดเรื่องหนึ่งคือการสร้างเงื่อนไขทางวัฒนธรรมชุดใหม่ที่ไม่ใช่ระบบเจ้าขุนมูลนายในแบบเดิมนั่นหมายความว่าผู้บังคับบัญชาจะไม่มีอำนาจเต็มที่ที่เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาทำอะไรก็ได้แล้วไม่ผิดหรือผู้บังคับบัญชามีอำนาจที่จะสั่งการทุกอย่างแล้วสั่งการอะไรก็ไม่มีความรับผิดชอบเพราะถือว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นเพียงชนชั้นล่างที่อยู่ในสภาวะคือการเป็นลูกน้องต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ย กระแสสังคมในกรณีนี้แรงมากผมมองในด้านบวกสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่าการหลั่งน้ำตาของพบทบเนี่ยอยากจะขออนุญาตว่าคงไม่ใช่ดราม่าเท่าไหร่แต่ผมกำลังสงสัยว่าแรงกดดันทางสังคมมากจนพบทบเองไม่ได้ตั้งรับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้ว2เนี่ยก็ไม่รู้จะตั้งรับอย่างไรและถ้ากองทัพบก1และถ้ารัฐบาล1โดยเฉพาะยิ่งในตำแหน่งด้วยว่าการกระทรวงกลาโหมยังตั้งรับไม่ดีผมเชื่อว่ากระแสสังคมจุดนี้จะกลายเป็นกระแสการเมืองกระแสสังคมชุดนี้มากกว่าโลกสมัยใหม่ที่เป็นโลกโซเชียลวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลายกรณีในอดีตเนี่ยแรงขับเคลื่อนมันไม่มากพอแต่วันนี้พอโลกโซเชียลออกแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันยิ่งทำให้กระแสสังคมเป็นเหมือนหอกที่ปักบนอกคนสองคนหอกอันนี้ปักบนอกจุลว่าการกระทรวงกลาโหมและปักบนอกของผู้จัดการฐานบกผมไม่อยากพูดว่าอีกหอกหนึ่งปักบนอกแม่ทัพภาคที่2ในสภาวะอย่างนี้การรับผิดชอบต้องมากกว่าการส่งผู้แทนไปวางหรีดหน้าหีบศพความรับผิดชอบต้องมากกว่าลำดับ2คือใส่ซองไปเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตเมื่อวานผู้จัดการฐานบกแถลงว่าจะทำความสะอาดเรื่องเหล่านี้ในกองทัพบกผมเห็นด้วยแต่ผมเรียกร้องให้ทำและให้มีความชัดเจนเมื่อทำว่าบรรดาสิ่งสกปรกในกองทัพบกต่างๆเหล่านี้ต้องกวาดออกรัฐบาล1ผู้นำกองทัพ1ต้องทำความเข้าใจนะครับเสียงเรียกร้องจากสังคมในทางกลับกันต้องคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะถ้าสังคมไม่เรียกร้องอย่างนี้สังคมจะพาคนลงถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกวันนี้สังคมยังให้โอกาสกับรัฐมนตรีกลาโหมและให้โอกาสกับผู้บัญชาการฐานบกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่คิดว่าสังคมเรียกร้องเกินไปการปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ควรจะเกิดขึ้นในภาวะอย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ายังพยายามที่ปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วลากสถานการณ์ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่โคราชอาจจะกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองได้ไม่ยากนักในอนาคตวันนี้ถ้ารัฐบาล1สังคมไทย1และกองทัพ1ถ้าใน3ส่วนนี้มีความเห็นร่วมกันว่าวันนี้ต้องแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสวันนี้จะเป็นโอกาสของการเตรียมเรื่องหลายอย่างเตรียมรับภัยคุกคามที่เกิดกับเมืองโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการก่อการร้ายหรือไม่ก่อการร้ายก็คือเหตุเกิดในลักษณะของการก่อความรุนแรง2จะเป็นโอกาสของการปฏิรูปกองทัพ3จะเป็นโอกาสของการปรับชีวิตของพี่น้องทหารที่อยู่ภายในกองทัพผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าแปลงวิกฤตเป็น3โอกาสใหญ่ผมคิดว่านั่นคืออนาคตของสังคมไทย